ท่านประธานสภาที่เคารพ <c oughs> กับผมร่วมทำคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์วันนี้กับผมขอวิปรายให้ความเห็นในวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินง,งานตรามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพศ2548และที่แก้ไขเพิเ่มเติมประจำปีง,งบประมาณ2566รท่านประธานครับหนี้สาธารณะก็คือหนี้ที่รัฐบาลกู้ยืมมาเมื่อไรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย อาจจะใช้สําหรับการทําโครงการพัฒนาหรือเมื่อประเทศเกิด,กดวิกฤตครับรัฐบาลก็อาจจะกู้เงินมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือใช้จ่ายเงินส่วนต่างๆและเมื่อเศรษฐกิจเติบโตประชาชนก็มีรายได้สูงขึ้นรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้เพิ่มขึ้นเพื่อชําระหนี้สินคืนแต่เพราะไรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐมาจากการเก็บภาษีของประชาชนครับหนี้สาธนารนณะจึงเป็นหนี้รัฐบาลที่รัฐบาลก่อ แต่เป็นหนี้ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ต้องจ่ายและเป็นหนี้ที่ลูกหลานจะต้องแบกรับสําหรับประเทศไทยครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับโดยในปี2562ครับเรามีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณ41%ของ GDP และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีการกู้เงินมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ได้มีการขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก60%เป็น70%ของ GDP โดยที่ปัจจุบันครับในปี2566เรามีหนี้สาธารนณะรวมอยู่ที่ประมาณ11ล้านล้านบาทคิดเป็นราว62%ของ GDP ซึ่งหนี้สาธารนณะก็รวมหนี้ของรัฐบาลกลางหนี้รัฐวิสาหกิจและหนี้สถาบันการเงินของรัฐที่รัฐค้ำประกันอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับหนี้สาธารณะหรือการกู้ยืมเงินของรัฐบาลบางครั้งอาจมีความจำเป็นเหมือนธุรกิจครับหรือผู้ประกอบการที่จําเป็นต้องกู้มาเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด หรือเพื่อขยายกิจการประเทศชาติก็เช่นเดียวกันครับรัฐบาลอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินมาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประเทศลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนําไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่การตัดสินใจของรัฐบาลครับก็ต้องมีความรอบคอบเพราะการก่อหนี้สาธารณะหรือกู้เงินมาเพื่อโครงการบางอย่างอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศ รัฐบาลต้องคำนึงถึงการบริหารหนี้สาธารณะให้มีพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับความจําเป็นในอนาคตหากเราเปรียบเทียบประเทศเหมือนธุรกิจหรือบริษัทครับการจะพิจารณาว่าบริษัทนั้นๆมีการดําเนินการดีหรือไม่มีฐานะการเงินเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูที่การเติบโตของบริษัทรายได้รายจ่ายประกอบกับภาระหนี้สินประเทศหรือรัฐก็เช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินก็ต้องดูหนี้สาธารณะ ที่บ,บ่งชี้ว่ารัฐมีเงินกู้ที่เป็นภาระต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ชําระคืนได้หรือไม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสถานะการเงินของประเทศและต่อรัฐบาลเองสําหรับรา,รายงานที่ได้จัดทําโดยสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังเล่มนี้ครับก็มีข้อมูลรายละเอียดของการกู้เงินการก่อหนี้ใหม่ผลของการบริหารหนี้สาธารณะรวมถึงได้มีการประเมินผลของโครงการพัฒนาที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เช่นข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาต่างๆโครงการรับจำนำข้าวการประเมินแผนงานหรือโครงการภายใต้พรกกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากโควิด -19 และได้มีการให้ข้อมูลบทเรียนทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ผมคิดว่าควรประเมินให้ตรงไปตรงมามากกว่านี้ครับเช่นโครงการรับจำนำข้าวครับ เพราะในข้อที่จริงก็เกิดผลกระทบหลายประการและมีการทุจริตเกิดขึ้นเป็นต้นและเมื่อดูตัวเลขการกู้เงินรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่การลงทุนครับแสดงว่าเป็นการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องหรือขาดทุนรายงานนี้ครับควรแจกแจงปัญหาการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนกว่านี้ครับเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นปัญหาที่หมักหมมของข,องข,องของสมกที่มีหนี้กว่าแสนล้านบาทนอกจากนี้ครับ รายงานหนี้สาธารณะยังขาดสาระสาคัญคืออัตราดอกเบีย้ยของการออกตราสารหนี้ใหม่โดยเฉพาะในยามที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในภาวะขาขึ้นเช่นในปี2566ครับรายงานนี้ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับภาระดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งในอนาคตครับผมคิดว่ารายงานควรจะมีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการบริหารหนี้สาธารณะต่อรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย โดยนอกจากนี้ครับผมมีข้อกังวลและข้อเสนอแนะถึงหนี้สาธารณะที่รัฐบาลจะต้องให้ความสําคัญเพิ่มเติมดังนี้ครับ 1. ครับรัฐต้องวางแผนการใช้เงินและการกู้เงินอย่างรอบคอบโดยการใช้เงินและการกู้เงินควรคํานึงถึงภาระก,การคลังของประเทศและควรลงทุนในโครงการที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานมาตรการช่วยเหลือเยียวยา การพัฒนาคนและการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับโครงการที่พี่น้องประชาชนให้ความกังวลใน,ในขณะนี้ครับคือโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทที่อาจจะมีการกู้เงินกว่า5 0 0แสนล้านบาทซึ่งหลายภาคส่วนครับมีความกังวลทั้งในเรื่องเงื่อนไขาการใช้ที่ไม่ครอบคลุมภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่ม,มขึ้นและมีความกังวลมีคําถามถึงความจําเป็นและคําถามว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่โดยล่าสุดครับ ธนาคารโลกก็ออกมาชี้ว่านี่สาธารณะอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจาก62ของ GDP เป็น65-66ของ GDP ซึ่งแม้ว่าโครงการนี้ครับอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นแต่จะสร้างภาระผูกพันให้ภาครัฐในระยะยาวครับซึ่งรัฐบาลควรพิจารณาทบทวนโครงการนี้ตามคําแนะนําของหลายภาคส่วนเพราะเงินที่จะกู้มานี้นะครับสามารถนําไปพ,พัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมายครับ 2. ครับ รัฐต้องมีแผนการบริหารหนี้สาธารณะอย่างครอบคลุมนะครับที่ครอบคลุมหนี้สาธารณะที่แท้จริงนะครับโดยนอกจากตัวเลขนี้สาธารณะของไทยที่เราได้เห็นแล้วนะครับยังมีหนี้ส่วนอื่นๆที่ถูกซ่อนไว้และยังไม่ได้ถูกรายงานอีกด้วยครับใช่หรือไม่ครับอันนี้เป็นคําถามนะครับเช่นหนี้การกู้ยืมของรัฐบาลกลางจากหน่วยงานของรัฐอย่างกรณีที่ให้หน่วยงานของรัฐออกเงินทํานโยบายรัฐไปก่อนแล้วรัฐผ่อนใจทีหลังหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนี้ b t ท หนี้กองทุนประกันสังคมหรือเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งรัฐยังค้างจ่ายหนี้จากหน่วยงานรัฐต่างๆที่ขาดทุนสะสมต่อเนื่องและหากล้มละลายรัฐก็ต้องเข้าไปอุ้มซึ่งอาจจะกลายเป็นรายจ่ายที่ส่งผลถึงประชาชนนอกจากนี้ครับในอนาคตอาจจะยังมีหนี้เพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะจากมาตรการเงินดิจิทัลซึ่งอาจหมายความว่าคนไทยไม่ได้แบกเพียงหนี้สาธารณะ11ล้านล้านบาทที่คิดเป็น62%ของ GDP เท่านั้นครับ ขอขอขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับรท่านประธานครับแต่ยังมีหนี้ที่ยังไม่ได้นับรวมอีกเป็นราว1.6ล้าน,ล,านล้านบาทและยังเสี่ยงที่จะมีหนี้เพิ่มอีก7แสนล้านบาทโดยหากนับรวมหนี้เหล่านี้ครับมีการประเมินว่าหนี้สาธารณะของไทยจะอยู่ที่75เของ GDP ซึ่งจะทะลุเพดานหนี้ของออไทยที่ได้พึ่งขยายตัวไปแล้วนะครับรท่านประธานที่รบครับภาระ เงินหนี้สินที่ไม่ถูกนับในหนี้สาธารณะเหล่านี้เป็นภาระต่อการคลังของประเทศที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยรัฐจะต้องคำนวณและคำนึงถึงหนี้เหล่านี้ด้วยนะครับและต้องมีความโปร่งใสในหนี้ของรัฐที่ก่อด้วยและควรจะมีการวางแผนระยะยาวาถึงระยะกลางนะครับในการบริหารภาระทางการคลังอย่างเหมาะสมโดยควรจะมีการศึกษาและวิจัยเพื่อหาระดับหนี้ที่เหมาะสมภายใต้บ,บริบทเศรษฐกิจครับ สามครับข้อสุดท้ายครับท่านประธานครับรัฐจะต้องเร่งเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของภาครัฐพร้อมกับลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยรัฐจะต้องคํานึงถึงหลายๆมาตรการครับเช่นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีการแข่งขันมากขึ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดการค้าระหว่างประเทศการลงทุนและการท่องเที่ยวการปรับโครงสร้างพลังงานค่ารถไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลการลงทุนในมนุษย์การพัฒนาแรงงาน ดูแลภาคสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มรายได้จากการเก็บภาษีเป็นต้นครับท่านประธานครับปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงและการขาดวินัยทางการคลังอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้านทั้งปัญหานในเรื่องการชําระหนี้ความเชื่อมั่นของประเทศนะครับขีดความสามารถในการดําเนินนโะยบายทางการคลังที่ลดลงนะครับเพราะการกู้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพและหนี้สาธารณะที่มากเกินไปอาจทําให้คนรุ่นหลังต้องมาคอยแบกรับครับ และนอกจากหนี้สาธนารณะนะครับก็มีหนี้ครัวเรือนหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนและหนี้เอกชนซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับที่สูงและรัฐบาลก็ต้องให้ความสําคัญในการแก้ไขและการบริหารจัดการให้กับประชาชนไปพร้อมๆกันครับเ <ใช S 1> พราะล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับ,รบสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับหากมีคํากล่าวว่าหนี้สาธนารนณะคือระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยผมก็ขอภาวนาและวิงวอนอย่าให้รัฐบาลนี้เป็นคนกดปุ่มระเบิดเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ